วันนี้เรานั่งโนฮีบัสอีกครั้งนะครับไปหมู่บ้านชิราคาวาโกซึ่งโนฮีบัสที่ไปหมู่บ้านชิราคาวาโกเนี่ยเราสามารถใช้พาสทากายามะโฮโกริโกขึ้นได้เลยก็คือมาที่โนฮีบัสเซ็นเตอร์ตรงข้างๆสถานีทากายามะโชว์ตัวพาสขึ้นรถได้เลยนะครับไม่ต้องไปออกตั๋วไม่ต้องไปซื้อตั๋วใหม่นะใช้ได้ทั้งไปและกลับครับไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับการเดินทางนะครับรถบัสจะใช้เวลาประมาณ50นาทีนะจากทาคายาม่าไปชิราคาวะโกะขากลับก็เท่ากันนะ50นาทีจากเมืองทาคายาม่าแล้วก็มาถึงจุดจอดรถบัสนะครับจุดจอดรถบัสจะอยู่ตรงทางเข้าของหมู่บ้านเลยเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปภายในหมู่บ้านแล้วก็เวลาขากลับแล้วก็มาขึ้นที่ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ซื้อพาสนะแล้วก็จะซื้อตั๋วรถบัสมาเองเนี่ยค่าตั๋วเที่ยวละ 2,600 เยนไปกลับก็ 5,200 เยนนะซึ่งค่าตั๋วสามารถชำระบัตรเครดิตได้แต่ถ้าเกิดซื้อพาสเนี่ยมันยังไงก็คุ้มอยู่แล้วเพราะว่าพาส 15,230 เยนเนี่ยใช้ได้5วันมาขึ้นอันนี้ก็ 5,200 แล้วไหนจะตั๋วรถไฟที่นั่งมาทาคายาม่าอยู่นะยังไงก็คุ้มไม่ว่าจะมาจากนากโกย่าแล้วกลับทางนากโกย่าหรือว่าจะมาจากคันไซกับนากโกย่าหรือมานากโกย่ากับคันไซพาสนี้แนะนำให้ซื้อนะฟีลลิ่งหน้าร้อนมันจะต่างกับหน้าหนาวโดยสิ้นเชิงเลยเคยมาหน้าหนาว5ปีก่อนเดินจะลำบากหน่อยเพราะว่าหิมะมันจะคลุมเต็มถนนไปหมดเลยเดินไปลื่นไปอันนี้จะเห็นนามีคูน้ำสวยสวยแบบหน้าร้อนอ่ะแต่เราเป็นคนไทยนะเราแบบว่าเจออากาศร้อนมาจนแบบเราเบื่อแล้วอ่ะเรามาเที่ยวทั้งทีบางทีก็อยากจะเจออากาศหนาวนะนี่ดูดิน้ำโคตรใสเลยอ่ะแล้วดูเขาทำนานะเขาปลูกแบบเป็นระเบียบมากต้นแบบก่อข้าวอ่ะเป็นระเบียบเป็นแถวเลยอ่ะซึ่งคิดว่าน่าจะใช้น่าจะมีรถดำนะดูความสวยงามของทุ่งนาหมู่บ้านคนญี่ปุ่นเขาอาจจะมีแบบว่ามานอนค้างที่นี่นะแต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเป็นแบบว่ามาเช้ากับบ่ายอะไรเงี้ยข้าวชอบคูน้ำที่เนี่ยน้ำมันใสแบบน้ำมันใสสะอาดจะดูเนี่ยคูน้ำเขาดิคูน้ำน้ำใสมากแถมมีพืชใต้น้ำอ่ะหญ้าน้ำต่างๆมันทำให้แบบนึกถึงตอนที่แบบเวลาเราอยู่ที่บ้านแล้วก็พยายามจะจัดตู้ปลาให้มันเหมือนแบบเนี้ยเนี่ยสวยดอกไม้ก็บานสะพรั่งเลยน่าจะเป็นระบบชลประทานด้วยนะไอ้คูน้ำเนี่ยเพราะว่าเขาปล่อยน้ำเข้านาเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนจุดชมวิวด้านบนเขาด้านหลังของหมู่บ้านนะ
เดินมาตามทางเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มาเลี้ยวขึ้นถนนนี้ตรงทางเลี้ยวขึ้นมันตรงทางเลี้ยวขึ้นมันจะบอกว่าห้ามรถยนต์เข้าอ่ะก็คือทางนั้นแหละนี่มีปลาคาร์ฟด้วยนั่นอ่ะมีปลาคาร์ฟอยู่ในนั้นไม่รู้บ้านหลังนี้เขาเลี้ยงหรือเปล่านะเขาอาจจะเอามาปล่อยเลี้ยงไว้แต่น้ำนี้คือน้ำมาจากคูน้ำอ่ะก็คือบ้านหลังนี้เลี้ยงปลาคาร์ฟไม่ต้องทำระบบน้ำเลยก็จะเดินขึ้นไปทางนี้ฟ้าใสสวยมากแต่แลกกับความร้อนต้องเอาร่มกับเอาหมวกมาถ้ามีร่มกับหมวกก็เย็นหน่อยตอนหนาวหน้าหนาวก็แบบโคตรหนาวเลยแต่หน้าหนาวอ่ะเดินเที่ยวลำบากกว่านะเพราะหิมะมันหนาแล้วเดินแล้วก็จะลื่นหนาวด้วยแต่สวยกว่านะแต่ก็แล้วแต่คนชอบอ่ะถ้าเกิดคนชอบหน้าร้อนก็สวยคนละแบบกระจีแต่ถ้าเกิดโดยส่วนตัวชอบสีขาวมากกว่ามันขาวโพลนเลยตอนหน้าหนาวจริงๆถ้าเกิดไปซื้อรองเท้าเดินบนหิมะมันก็จะช่วยได้อยู่ที่ดีแคทลอนอ่ะถูกๆคู่หนึ่งไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูข้างบนนะนี่นะจุดชมวิวด้านบนอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นทั้งเมืองตรงนี้เลยแต่เดินขึ้นมาสูงมากสูงมากจริงๆมันก็จะเหนื่อยหน่อยจะเห็นลานที่ชมวิวเดินมาถึงถนนกลางเมืองมันจะมีร้านขายก็เหมือนแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปนั่นแหละเป็นร้านขายของที่ระลึกของฝากของกินนะแต่ว่ามันแบบร้อนสุดๆเลยมีจริงๆมันก็น่าจะมีร้านอาหารอยู่ด้วยแต่ว่าจำได้ว่าคราวที่แล้วที่มาเดินร้านอาหารนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเปิดนะแล้วก็ถ้าเดินไปสุดนู้นเลี้ยวขวามันจะมีสะพานแขวนนะจริงๆคราวที่แล้วมาก็ถ่ายคลิปไว้นะแต่ว่าไม่ได้ทำลงเดี๋ยวจะลองดูว่าไฟล์ยังอยู่หรือเปล่าจะตัดมาเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างหน้าหนาวกับหน้าร้อนเนี่ยมันต่างกันยังไงมาหน้าหนาวเถอะหน้าหนาวน่ามากกว่าหน้าร้อนมันทรมานคือความร้อนหนาวก็ทรมานแต่มันยังทรมานแบบเราชอบนะคนไทยชอบความเย็นบางคนก็ไม่ชอบร้อนแล้วแบบบางคนก็ไม่ชอบหนาวแต่อันนี้ก็ร้อนเกินร้อนแบบเดินไม่ได้อะหนาวถ่ายรูปยังไงก็สวยหนาวเราใส่เสื้อหนาๆได้นะแต่ร้อนนี่แบบว่าถอดเสื้อไม่ได้ไงความร้อนมันไม่มีวิธีป้องกันเอาพัดลมมามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็มีเวลาก็เดินไปถึงสะพานไหมหรือว่าไม่ทันเดี๋ยวต้องรีบเพราะว่าต้องรอสแตนบาย20นาทีเพราะมีคนมาต่อคิวแล้วเนี่ยเดินถึงร้านตรงนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้นะจริงๆตอนแรกแพลนไว้ว่าจะกลับบ่ายสามใช่ไหมแต่ว่าเดินแล้วร้อนไม่ไหวแล้วกลับเลยดีกว่า
แล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะได้ไปช้อปปิ้งที่นาโกย่าด้วยเพราะว่าที่ทาคายาม่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ซื้อนะร้านขายของมันน้อยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นร้านแบบขายของฝากอ่ะเนี่ยเห็นไหมคือร้านอาหารอะไรไม่ค่อยมีนะที่เนี่ยมีน้อยมีน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมีไอติมขายเนี่ยขายของฝากขายน้ำขายไอติมขายซาลาเปาขายไอ้เนื้อย่างอ่ะเป็นไม้ๆอะไรเงี้ยพอได้รูปตรงนี้อืมนี่เห็นไหมสวยเชียวดอกไม้บานสะพรั่งเลยคุณนายตื่นสายอย่างอื่นไม่รู้ชื่อเลยนะเนี่ยแต่สวยแล้วก็นาข้าวนั่นตรงนั้นเหมือนมีร้านอาหารหน้าร้อนแม่งแบบโคตรร้อนเลยนะไปเดินได้ชั่วโมงหนึ่งยอมแพ้ก็เลยเปลี่ยนแผนกลับเลยเดี๋ยวจะรอรถบัสอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะขึ้นรถไฟกับนาโกย่าตอนเย็นจะได้ไปเดินเล่นในเมืองนาโกย่า